ความตายเป็นเรื่องง่ายแต่การมีชีวิตอยู่นี่สิยากกว่าได้ยินคำพูดแบบนี้แล้วฟังแล้วหดหู่ไหมครับคุณผู้ฟังวันนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังย้อนเรื่องราวไปกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในยุคหนึ่งครับที่มีชีวิตเหมือนตกนรกตายทั้งเป็นของเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรและก็แรงงานของคนเอเชียในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นได้เกณฑ์แรงงานสร้างทางรถไฟจากชุมทางหนองประดุกถึงทันบูไซยัดครับด้วยระยะทาง415กิโลเมตรสภาพพื้นที่นะครับเป็นภูเขาสูงชันเต็มไปด้วยป่ารกชัดและมีไข่ป่าชุกชุมครับไม่มีใครครับคาดคิดว่าจะสามารถสร้างทางรถไฟสายนี้ตัดผ่านเทือกเขาตะนาวสีแต่กองทัพญี่ปุ่นทำได้แล้วก็ทำสำเร็จครับในเวลาเพียงแค่1ปีกว่าๆเท่านั้นเองแต่ก็ต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อของแรงงานและก็เฉลยศึกที่มีคำกล่าวว่า1ไม้หมอนคือ1ชีวิตครับในครั้งนั้นยังมีบางแง่มุมครับที่เป็นปริศนาชวนให้หาคำตอบผมณรชิตรจนานนท์และก็คุณปริวัติจันทร์เป็นนักเขียนและที่ปรึกษาของรายการครับได้เดินทางไปเพื่อพบปะผู้คนกับหลักฐานหลายชิ้นครับที่ได้หลงยุคมาให้เราได้ขุดคุ้ยค้นหากันต่อในเรื่องเล่าระหว่างการเดินทาง Spirit Along the Way ครับแดนอาทิตย์อุทัยที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยตกดินไม่เคยตกจากฟากฟ้าเห็นจะเป็นจริงครับสมัยสงครามโลกครั้งที่2นั้นเมื่อญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองยุทธศาสตร์หลายแห่งของโลกครับโดยเฉพาะทางฝั่งของเอเชียแปซิฟิกไปจนถึงอาเซียนก็มีค่ายทหารของญี่ปุ่นตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์บ้างหมู่เกาะโชวาหมู่เกาะอัมบลนิวบิเทรนและก็แหลมมาลายูรวมไปถึงบางส่วนของเมียนมาและประเทศไทยด้วยครับในครั้งนั้นเรือรบญี่ปุ่นได้เดินทางอ้อมแหลมมะละกาก็ถูกฝ่ายสัมพันธมิตรครับโจมตีอยู่บ่อยครั้งเหตุนี้เองครับทำให้ญี่ปุ่นต้องหาหนทางหาเส้นทางใหม่เพื่อลำเลียงอาวุธเสบียงและกำลังพลครับเส้นทางบนบกที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือการเชื่อมทางรถไฟจากที่มีอยู่แล้วคือชุมทางหนองประดุกในอำเภอบ้านโป่งประเทศไทยเข้าไปยังเมียนมาผ่านเทือกเขาตะนาวสีครับไปยังทันบูไซยัดเมืองท่าที่อยู่ติดกับมหาสมุทรอินเดียหากเส้นทางรถไฟนี้เกิดขึ้นจริงญี่ปุ่นก็สามารถใช้หน้าน้ำในอ่าวไทยครับยกพลขึ้นบกแล้วก็ใช้ทางรถไฟเส้นนี้ออกไปสู่มหาสมุทรอินเดียได้โดยไม่ต้องใช้เส้นทางอ้อมผ่านช่องแคบมาละกาเลยครับในช่วงการสร้างทางรถไฟที่ยากที่สุดนี้นะครับก็อยู่ในช่วงของการผ่านเทือกเขาตะนาวสีเส้นทางเนี่ยได้สร้างผ่านนะครับภูเขาสูงเต็มไปด้วยขุบเหวและแม่น้ำอันไหลเชี่ยวคือแม่น้ำแขวน้อยนะครับเข้าไปในป่าลึกที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีการสร้างเขื่อนเขาแหลมนะครับสภาพก็เป็นป่าดงดิบชุ่มชื้นอันแสนอุดมสมบูรณ์ถ้าเราหลับตานึกดูคงเห็นความยากลำบากนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับและการสร้างทางรถไฟครับเริ่มก่อสร้างขึ้นในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2485ครับมีทหารญี่ปุ่นมาคุมงานมากถึง 12,000 นายเลยครับมีเฉลยศึกจากฝ่ายสัมพันธมิตรคือชาวออสเตรเลียชาวนิวซีแลนด์ชาวดัตช์แล้วก็มีแรงงานชาวเอเชียที่คนญี่ปุ่นครับเรียกชาวเอเชียกลุ่มนี้ว่าโรมูชาครับโรมูชานั้นประกอบด้วยชาวมาเลเซียที่มีเชื้อสายทมิฬครับเชื้อสายทมิฬก็มาจากอินเดียในช่วงที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่แล้วก็มีคนจีนที่อยู่ในสิงคโปร์คนมาเลเซียที่อยู่ในแหลมมาลายูคนเมียนมาและก็ชาวไทยครับเฉพาะโรมูชานั้นรวมแล้วก็มีอยู่ถึง 200,000 คนมีมากกว่าพวกเฉลยศึกเสียอีกครับโรมูชานั้นส่วนใหญ่ก็เป็นการจ้างงานของชาวเอเชียครับทำงานกันเยี่ยงทาสไม่ต้องไปพูดถึงค่าแรงหรอกนะครับเพราะว่ามันได้มันน้อยนิดมากแล้วก็คงจะไม่มีโอกาสได้ใช้ด้วยเพราะต้องอยู่ในไซต์งานที่หนักครับกะหนึ่งก็ทำงานกันมากกว่า18ชั่วโมงเลยยิ่งตอนช่วงที่ญี่ปุ่นเร่งให้เส้นทางนี้เสร็จตามกำหนดเวลาภายใน1ปีแล้วหรือถ้าเกิดเร็วกว่านั้นก็ยิ่งดีครับบางวันก็ทำงานกันมากถึง33ชั่วโมงโดยไม่มีพักเลยครับไหนๆรายการเนี่ยจะทำเรื่องตามรอยสงครามมหาเอเชียบูรพาผ่านวรรณกรรมคู่กรรมซึ่งมีตัวหลักพระเอกและนางเอกคือโกโบริและอังสุมาลีแล้วเนี่ยที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาก็ยังมีตำนานรักนะครับของหยิดฟงแซ่ตั้งกับนางจูอีกด้วยครับคุณนฤชิตครับอันนี้มันก็
น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่คนท้องถิ่นจริงๆเนี่ยก็ไม่ทราบเรื่องราวเหล่านี้หรอกครับว่าที่เมืองการอำเภอท่ามะกายังมีตำนานรักของหญิงสาวคู่หนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวตนให้เราสืบค้นได้จริงๆด้วยใช่ครับเราเดินทางไปพบกับคุณลุศีลิขิตวัฒนเศษนะครับหรือมีแซมีนามสกุลเดิมว่าแซ่ตั้งก็เป็นแซ่ของบิดานั่นเองนะครับทุกวันนี้เนี่ยคุณลุศีเนี่ยนะได้เปิดร้านขายไก่ย่างลุศีคุณลุศีนี่เป็นทายาทของคุณหยิดฟุ้งโดยตรงเลยใช่ครับเป็นลูกสาวคนโตฮะก็เลยมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับคุณพ่อเป็นอย่างมากว่างยามว่างคุณพ่อก็จะเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังคุณลุศีก็นั่งฟังแล้วก็จดจำสิ่งเหล่านี้มาบอกเล่าให้กับพวกเรานะครับซึ่งก็ถ่ายทอดมาได้แบบเหมือนสมจริงครับเหมือนมันอยู่ในบรรยากาศนั้นเลยใช่ฮะคุณลุศีเธอเล่าว่าคุณหยิดฟงเนี่ยคุณพ่อเนี่ยก็เป็นชาวจีนแคะนะครับมาจากสิงคโปร์นะครับพื้นฐานครอบครัวที่สิงคโปร์เนี่ยที่บ้านก็อยู่ในฐานะปานกลางถึงขนาดธุรกิจเป็นของตัวเองใช่ค่อนข้างดีนุ้ยเสื้อได้ทำนะฮะเพราะว่ามีโรงรับจำนำแล้วก็มีสวนเงาะสวนทุเรียนนะครับนั่นเองทำให้คุณหยิบฟุ้งได้รับการศึกษานะมีความรู้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะครับในเวลานั้นเองนะครับเมื่อญี่ปุ่นเข้าไปครอบครองคาบสมุทรมาลายูและสิงคโปร์เนี่ยนะครับก็มีกฎบอกว่าทุกบ้านจะต้องส่งผู้ชายมา1คนเพื่อมาเป็นเชลยศึกนะครับ คุณหยิดฟุ้งเองก็ไม่อยากให้อากงซึ่งสูงอายุแล้วที่บ้านมาตัวเองจริงอาสามาเป็นเชลยศึกคุณลุศีก็เล่าว่าคุณพ่อก็นั่งรถไฟนั่นแหละฮะขบวนจากข้าวสมรยูขึ้นมาผ่านภาคใต้และขึ้นมาถึงจังหวัดกาญจนบุรีเหมือนเช่นเฉลยศึกโดยทั่วๆไปนะครับแต่โชคดีนะครับเป็นเดชะบุญเหลือเกินนะครับว่าคุณหยิบฟุ้งเองเนี่ยมีความรู้ติดตัวมานะครับก็จึงไม่ต้องมีเป็นหน้าที่เป็นผู้ใช้แรงงานคุณพ่อเองเนี่ยรับหน้าที่เป็นเสมียนคอยจดชื่อเฉลยศึกทุกเช้าก่อนออกไปทำงานแล้วก็นับยอดอีกครั้งนึงตอนที่กลับเข้ามานะครับความที่แกรู้ภาษาฮะเพราะเฉลยศึกอย่างที่เราทราบฮะมีทั้งคนที่สื่อสารภาษาอังกฤษและสื่อสารภาษาจีนคุณหยิดฟุ้งก็มีความสามารถอันนี้อยู่นะครับเห็นว่ายอดที่จดบันทึกเนี่ยหายไปวันละประมาณครึ่งร้อยครึ่งวันไม่รู้หายไปได้อะไรบางคนอาจเสียชีวิตหรือบางคนอาจจะมีการหลบหนีหรืออะไรอันนั้นก็สุดแท้แต่นะครับเมื่อเราซักถามคุณลุศีว่าบรรยากาศเนี่ยครับในค่ายทหารเป็นยังไงนะครับคุณพ่อได้เคยเล่านะเรื่องของเพื่อร่วมชะตากรรมทุกทรมานยากลำบากอย่างไรคุณลุศีเธอก็เล่าให้เราฟังนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเช้าขึ้นมาก็พวกเฉลยเนี่ยก็เข้าแถวแล้วก็จดชื่อเฉลยชาติไหนบ้างทุกชาติที่มาเยอะไหมเยอะมากจดมือเพราะทุกคนบางคนก็เซ็นชื่อไม่ได้เพราะไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมคะบางคนที่มีความรู้เซ็นชื่อได้ก็มาเซ็นเอาก็หายไปวันละ50 100นึงเพราะว่าหายไปเพราะว่าตายหมดตายหมดเพราะว่าน้ำมันแรงไงคะเมื่อสมัยก่อนน้ำมันแรงนะเขาบอกว่าก็กว่าจะทำไอ้เนี่ยสะพานข้ามแม่น้ำแควเนี่ยไปใส่ยกน้อยอ่ะเมื่อก่อนเขาบอกว่ามีตาน้ำใหญ่มากเขาขึ้นไปดูก็ยังถามเตือนบอกแล้วเรียกปักขึ้นไปดูหรือเปล่าบอกขึ้นไปตาน้ำใหญ่เป็นภูเขาใหญ่เลยนะแล้วน้ำพุ่งเนี่ยสูงมากเลยแล้วสวยมากเลยข้างบนนะแรงสวยมากน้ำแรงมากที่ใส่ยกน้อยอ่ะนกยุงลำแพนนะเป็นร้อยๆตัวเลยบอกสวยมากประเทศไทยสวยจริงๆคุณลุศียังเล่าต่ออีกว่าคุณพ่อเคยบอกว่าการเดินทางจากค่ายทหารไปกลับไซต์งานในการก่อสร้างนั้นก็แทบจะหมดแรงอยู่แล้วครับเพราะต้องฝ่าดงป่าไปไกลมากครับขึ้นเขาลงห้วยบางช่วงก็เป็นหุบเหวพอถึงไซต์งานครับก็หมดแรงเจอกับงานสุดโหดต้องทำครับถางทางวางรางรถไฟตัดไม้ในป่าเพื่อเอามาทำเป็นไม้หมอนหรือไม่ก็ทำสะพานข้ามแม่น้ำครับมีสถิติครับที่บอกว่าตลอดระยะทางของเส้นทางรถไฟสายมรณะนี้ถ้าเอาสะพานมาต่อกันครับจะมีความยาวถึง14กิโลเมตรครับแล้วก็มีเพียงแค่18แห่งเท่านั้นครับที่สร้างด้วยเหล็กและคอนกรีตนอกนั้นก็ทำมาจากไม้ในป่าทั้งหมดครับงานที่หนักสาหัสกินก็ไม่อิ่มท้องเรี่ยวแรงก็หมดจนเจียนจะตายอยู่แล้วครับก็ยังมีไข้ป่าชุกชุมทั้งอหิวาตกโรคโรคบิดพวกโรมูชาครับหรือคนเอเชียที่เป็นเฉลยแล้วก็ใช้แรงงานก็เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากครับอยู่ประมาณ 90,000 คนซึ่งก็มีมากกว่าจำนวนเฉลยศึกของชาวต่างชาติร่วมกันเสียอีกครับช่วงที่ยากลำบากที่สุดนะครับในการสร้างทางรถไฟนะครับก็อยู่ที่บริเวณที่เรารู้จักกันดีนะครับคือช่องเขาขาด
คนญี่ปุ่นก็จะเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าคอนยูถ้าเราดูแผนที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะสะกดว่า KONYU ส่วนชาวต่างชาติก็จะเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าช่องไฟนรกหรือ Hell of Fire นะครับก็มาจากการเห็นแสงไฟในยามค่ำคืนเงาร่างของทหารญี่ปุ่นเคี่ยนตีเฉลยศึกปางตายเสียงของการเจาะหินทำทางดังสอดประสานกับเสียงกดควรและดุด่าขู่เข็นของทหารญี่ปุ่นยังคงกึกก้องอยู่บริเวณช่องเขาแห่งนี้นะครับแม้จะมีความยาวเพียง110เมตรคนงานต้องปีนสกัดหินในช่วงที่ลึกถึง11เมตรนะครับทำงานกะละ18ชั่วโมงลองนึกดูครับวันหนึ่งมี24ชั่วโมงได้พักผ่อนแค่กี่ชั่วโมงกันก็ต้องลุกตื่นขึ้นมาทำงานกันอีกแล้วท่ามกลางความร้อนระอุของเดือนเมษายนพฤษภาคมฝนตกนะฮะกระหน่ำในช่วงฤดูฝนของจังหวัดกาญจนบุรีแถมไข้ป่ายังชุกชุมนะครับบอกว่าคนงานแทบไม่มีอากาศหายใจอันนี้ก็เลยทุกวันนี้นะครับช่องเขาขาดก็ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเป็นศูนย์ประวัติศาสตร์เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของกองทัพไทยโดยสำนักงานสุสานสงครามนะครับที่อยู่ในความดูแลและมีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศออสเตรเลียนะครับให้เป็นผู้ดูแลและผู้สนับสนุนทั้งในส่วนของการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการและห้องฉายภาพยนตร์นะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยได้เปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อวันที่24เมษายน2539โดยในขณะนั้นมีนายจอห์นฮาวเวิร์ดนะครับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้เป็นประธานผู้เปิดในพื้นที่แห่งนี้คุณเป้บรรยายหน่อยครับภาพข้างหน้าเราเห็นอะไรครับเห็นช่องเขาขาดเนื่องจากน่าจะวางระเบิดครับวางทางรถไฟนะครับแล้วก็เห็นรางรถไฟจำลอง2รางวางบนไม้หมอนเมื่อเราเดินลงไปนะครับลงไปตามเส้นทางแนวรถไฟนะครับเราก็จะเห็นแม่น้ำแควน้อยที่ไหลไกลสายตาอยู่ในหุบเขาที่ลึกลงไปถึงกว่า200เมตรบนเส้นทางที่เราเดินไปในช่องเขาขาดเรายังเห็นหมุดรางแท่งเหล็กนะครับแล้วก็หัวเจาะสกัดหินนะครับแล้วเราเหมือนกับเราได้ยินเสียงคนงานนะกำลังทำงานตอกหินอยู่เราได้ยินเสียงของไม้หมอนรถไฟนะครับที่ถูกวางอยู่บนรางนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงตอกตรึงนะครับของเหล็กนะครับซึ่งเหมือนกับว่าเราได้ย้อนเวลากลับไปสู่ในอดีตเมื่อ80กว่าปีที่แล้วยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ทำงานกันในตอนนั้นดีกว่ามือเปล่าเล็กน้อยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นค้อนสิวแล้วก็ถ้าเป็นการเจาะภูเขาให้เกิดเป็นช่องเขานั้นก็ต้องใช้ระเบิดครับเขาจะเจาะสกัดหินให้เป็นช่องก่อนครับแล้วก็ใส่ระเบิดเข้าไปข้างในพอหินระเบิดแตกกระจายแล้วก็ต้องขนหินลงไปครับข้อมูลที่สืบค้นมาก็บอกว่าต้องมีการขนย้ายหินมากมายถึง3ล้านลูกบาศก์เมตรเลยทีเดียวชิ้นส่วนที่วางแสดงในสถานที่แห่งนี้ครับส่วนใหญ่ก็มาจากชาวบ้านที่นำมาให้อย่างเช่นคุณเป้ครับธนพัฒน์ทิพยทัศน์เจ้าของไร่บัวหลวงอยู่ในบ้านภูมุดครับห่างจากที่นี่ราว 5-6 กิโลเมตรก็เป็นจุดที่รางรถไฟได้พาดผ่านเข้าไปในสวนเราก็เลยตามคุณเป้เจ้าของบ้านไปดูร่องรอยของสันดินครับบนเส้นทางรถไฟที่หายไปยาวประมาณ200เมตรในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ต่อมาจากสถานีน้ำตกที่ยังคงใช้งานเป็นสถานีสุดท้ายในปัจจุบันครับที่ไร่บัวหลวงนะครับคุณเป้ได้เล่าให้เราฟังว่าที่แห่งนี้เนี่ยก็เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อนะครับสิ่งที่น่าสนใจที่คุณเป้พาเราเข้าไปตรงนั้นครับคุณอริชิตครับแกพาเราไปดูเนินดินที่ยกตัวสูงขึ้นนะฮะที่บอกว่าประมาณ200กว่าเมตรนะฮะถ้าเราเดินผ่านไปเผลอเนี่ยเราไม่รู้หรอกเพราะว่ามันคืออะไรครับมันเหมือนเนินดินธรรมดาแล้วแถมมีต้นไม้อันสูงใหญ่นะขึ้นอยู่บนเนินดินซะด้วยซ้ำไปนะครับเราถามว่าคุณเป้นี่เหรอแนวทางสันรางรถไฟคุณเป้บอกใช่บอกมั่นใจได้อย่างไรล่ะคุณเป้บอกว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่เก่าของที่บ้านซึ่งไม่เคยถูกพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่แล้วคุณพ่อคุณเป้เองเนี่ยจบเป็นนักโบราณคดีนะฮะจบมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็มีพรรคพวกเป็นนักโบราณคดีเยอะและเคยมาสำรวจแล้วล่ะว่าเนี่ยมันคือแนวทางรถไฟถ้าในอดีตจะสามารถลากเส้นแนวทางมาได้จากสายน้ำตกยาวต่อเนื่องมาได้แต่ทุกวันนี้สภาพพื้นที่ไร่โดยรอบข้างมันถูกเปลี่ยนไปละบางแห่งกลายเป็นรีสอร์ทบางแห่งกลายเป็นไร่บางแห่งก็กลายเป็นไร่นาหรือการใช้สอยประโยชน์ทางด้านการเลี้ยงสัตว์ต่างๆมันไม่มีสภาพดั้งเดิมเหมือนไร่บัวหลวงที่ยังคงอยู่นะครับครับกิตติศัพท์เรื่องราวอันนี้นะครับไปทราบถึง
อาจารย์หมายนะครับหรืออาจารย์วัชรพงศ์ระยาย้อยท่านก็เป็นเจ้าของไร่ละการที่อำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีอาจารย์หมายนี่ครับเป็นผู้ที่สนใจมากนะครับในเรื่องของเส้นทางรถไฟสายมรณะด้วยความที่ท่านเป็นวิศวกรอยู่แล้วนะครับท่านก็เลย อยากจะดูว่าไอ้นี่มันจริงไหมเนี่ยไอ้แนวสันหลังเนี่ยนะครับมันมีอะไรหลงเหลืออยู่เป็นพยานวัตถุที่บอกเล่าเรื่องราวอันนี้อาจารย์หมายก็เก็บไปซื้อเครื่องตรวจจับโลหะนะครับมันก็มีสัญญาณร้องขึ้นมาอาจารย์หมายรู้ด้วยนะว่ามันร้องดังร้องเบาอะถ้ามันร้องดังแสดงว่ามันอยู่ตื้นถ้ามันร้องเบาแสดงว่ามันอยู่ลึกคนงานในไร่บัวหลวง2คนก็ช่วยกันขุดเลยฮะใช้จอบที่เสียมขุดเดี๋ยวนั้นเลยฮะเห็นรากไม้เนี่ยถูกบากนะฮะเป็นเส้นสีขาวเลยแสดงว่ามีการจัดฉากแน่นอนนะไม่มีการผฝังแน่นะครับที่ไฮไลท์มากเลยนะครับมันมีตัวอักษรอยู่บนหัวหมุดนะฮะตัวอักษรเนี่ยตอนนั้นเราอ่านไม่ค่อยชัดนะครับเพราะมันฝังอยู่ดินมานานใช่ไหมครับแล้วก็มันมีเศษดินเศษตะกอนต่างๆกลบอยู่ค่อนข้างเยอะแน่นมากนะครับอาจารย์หมายก็ได้นำหัวหมุดรถไฟนะครับที่ขุดค้นพบจากไร่บัวหลวงกลับไปที่ไร่ละการแล้วก็ได้ทำความสะอาดนะครับอย่างละเอียดก็สามารถอ่านตัวอักษรบนหัวหมุดได้นะครับเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ4ตัวนะครับเขียนไว้ว่าตัว F หรือ Federal M Malay S State และ R ก็คือ Railwayก็คือเป็นตัวย่อของคำเต็มที่ว่า Federal Malay State Railway แล้วก็มีตัวเลขระบุเอาไว้ก็คือ1940ก็คือปีคศนะครับก่อนที่จะเกิดการสร้างทางนี้อีกถูกต้องครับถูกต้องครับทีนี้อาจารย์ลุงก็บอกอันนี้แหละมันมาจากอังกฤษเพราะอังกฤษเนี่ยไปวางสร้างรางรถไฟในประเทศในมาลายานะครับตอนนั้นเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอยู่แล้วตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปยึดครองคาบสมุทรมาลายูได้ยกรางรถไฟอันนี้นะมาวางตามทางเส้นทางรถไฟสายมรณะเราได้มาจากบริเวณรางรถไฟเก่านะครับเข้าใจว่าอันนี้น่าจะตกอยู่แล้วไม่ได้ตอกครับเนื่องจากว่าตอนที่เราก่อสร้างรางรถไฟสมัยแรกๆผมคิดว่ากว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะยกทัพเข้ามาไทยได้กว่าจะขนของขนอะไรเข้ามาสร้างในไทยได้กว่าจะลื้อรางรถไฟเดิมมาได้แล้วก็สร้างต่อไปเนี่ยน่าจะคิดไม่ทันก็เลยตัดสินใจว่าจะลื้อรางรถไฟที่มาเลเซียแล้วเอามาสร้างในไทยขนมาสร้างในไทยไม่เพียงแค่หมุดนะครับเรายังเจอโซ่ตรวนครับบางอันยังถูกล็อกล่ามไม่อยู่เลยครับแต่เราก็ไม่ได้เห็นนะครับว่ามีชิ้นส่วนหรือโครงกระดูกในบริเวณนั้นครับและอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจครับเราพบกับก้อนหินสีน้ำตาลลักษณะเป็นผิวเรียบเกลี้ยงมันวาวครับตกเกลื่อนอยู่เฉพาะบริเวณบนสันดินเท่านั้นเองซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้ว่าหินเหล่านี้ครับได้ถูกขนขึ้นมาจากริมฝั่งแม่น้ำมาใช้เป็นหินรองทางรถไฟด้วยครับน้ำในแม่น้ำทิ้งไปทิ้งมากัดก่อนจนกลมมีอีกปริศนาหนึ่งนะครับที่อาจารย์หมายนะครับได้ตั้งข้อสังเกตให้กับทีมงานเรานะครับบอกว่าเหตุใดเส้นทางรถไฟเนี่ยญี่ปุ่นจึงเลือกมาเป็นเส้นทางรถไฟผ่านเมืองการอันแสนทุรกันดารและยากลำบากนะครับแทนที่จะไปใช้เส้นทางที่อยู่สูงจากนั้นก็คือจากพิษณุโลกเข้าจังหวัดตากแล้วก็ผ่านเทือกเขาผีบันน้ำและเข้าไปถึงเมียนมาได้สะดวกกว่านะครับอาจารย์หมายตั้งข้อสังเกตบอกว่าในแผนที่เส้นทางรถไฟสายมรณะเนี่ยที่แกได้มาบางฉบับเนี่ยมันมีเส้นทางสายติ่งเนี่ยแยกจ้อยเข้าไปแกเคยมาตามรอยแกบอกมันน่าจะเข้าไปแถวแถวเหมืองตะกั่วในบ้านครีตี้นะครับทีมงานเราตอนนั้นนะที่เรามาถ่ายทำรายการเราก็ได้ติดตามเข้าไปถึงเส้นทางนี้แต่เผอิญนะครับทางการได้มาล้อมรั้วบอกว่าเป็นพื้นที่อันตรายเนื่องจากว่ามีสารตะกั่วตกค้างอยู่เราคงเคยได้ยินข่าวนะครับเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านในเมืองคริตี้นะครับที่ไม่สามารถใช้น้ำหรือว่าเพาะปลูกในพื้นที่ตัวเองได้เพราะเนื่องจากมีโลหะหนักคือตะกั่วตกค้างอาจารย์หมายก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเหมืองเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะทำเหมืองที่ของแร่ธาตุที่มีค่ามูลค่าสูงมากกว่าตะกั่วแกตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าจะเป็นทองคำเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าทองคำจะอยู่กับตะกั่วก
การถลุงเอาทองคำออกมาสารตะกั่วก็ถูกทิ้งเอาไว้ในพื้นที่จนเกิดเหตุว่าชาวบ้านเนี่ยได้รับพิษจากสารตะกั่วนะครับอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องขบคิดกันนะครับว่าข้อเท็จจริงแล้วเส้นทางแนวรถไฟเนี่ยมีแยกติ่งมาตรงนี้จริงหรือไม่แล้วสิ่งที่ล่ำลือกันมาแต่ช้านานเลยว่าญี่ปุ่นได้ขนทองคำไปออกจากกาญจนบุรีอันนี้เป็นจริงหรือไม่คงต้องรอการเวลามาพิสูจน์และสำรวจกันต่อไปครับถึงวันนี้ครับทางรถไฟสายมรณะก็ได้กลายเป็นอนุสรณ์ในความทรงจำของผู้คนแล้วครับโศกนาฏกรรมของมนุษยชาติที่ปฏิบัติต่อกันอย่างไร้ความปราณีครับเพียงแค่เพื่อเอาชัยชนะในสงครามที่มีแต่ความสูญเสียกันทั้งสองฝ่ายครับเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ได้สิ้นสุดลงญี่ปุ่นแพ้สงครามไปแล้วทางรถไฟเสร็จทันครับและก็ถูกใช้งานในระยะเวลาสั้นๆทางรถไฟส่วนหนึ่งในไทยก็ได้หายไปกับการสร้างเขื่อนครับจมอยู่ใต้น้ำอยู่ก้นบึ้งของอ่างเก็บน้ำส่วนทางรถไฟสายมรณะในช่วงของในประเทศเมียนมาก็แทบจะไม่เหลือร่องรอยอะไรเห็นแล้วเพราะชาวบ้านได้นำเอาเศษเหล็กรางเก่าไปขายหมดแล้วครับอาจมีบ้างครับที่เราได้พบต่อหม้อช่วงที่ต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ำไปฟังเรื่องเล่าเส้นทางสายมรณะช่วงที่เลยจากด่านเจดีย์สามองค์เข้าไปในเขตแดนของเมียนมาไปถึงทันบูซายัดซึ่งครั้งหนึ่งเรามีประสบการณ์ในการเดินทางกับคุณสาธิตเมธาสิทธิ์สุขสำเร็จที่ได้นำพาทีมงาน Spirit of Asia ไปถ่ายทำในพื้นที่อ่อนไหวที่มีชนกลุ่มน้อยอยู่มากมายในบริเวณนั้นครับในเส้นทางรถไฟสายมรณะฝั่งประเทศเมียนมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแทบไม่เห็นแล้วแล้วก็เป็นพื้นถ้าเกิดจะเข้าไปดูก็เป็นพื้นที่ที่ทางการไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าไปได้ง่ายนักถ้าจะเข้าไปดูก็ตอนนี้ทางการพม่าเนี่ยได้ทำพิพิธภัณฑ์สถานีตันบุซยัดไว้นะครับทำเป็นมิวเซียมอย่างดีเลยก็เป็นศูนย์รวมอุปกรณ์โลหะหมุดรางรถไฟหัวจักรเก่านะครับมีแม้กระทั่งบุ้งกี่เศษอาวุธต่างๆพอมีบ้างนะครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานีรถไฟตันบุไซยะแล้วก็มีสถานีใหญ่ๆเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาทำไว้เนี่ยอยู่3สถานีนะครับก็เท่าที่จำได้เนี่ยก็มีสถานีอัปโลนสถานีเจ้าบิลูแล้วก็อีกสถานีหนึ่งเนี่ยชื่อแม่น้ำอนาคินนะครับ3สถานีใหญ่ก็จะมีค่ายทหารหรือว่าค่ายเฉลยศึกนะครับชาวนิวซีแลนด์ชาวออสเตรเลียเนี่ยอยู่ตลอดทั้ง3สถานีนี้ทีมงานก็เคยเข้าไปนะครับถ่ายทำสารคดีก็ได้เห็นนะครับร่องรอยเสาต่อหม้อที่อยู่ในแม่น้ำอนาคินได้เห็นเศษซากสะพานรถไฟที่ยังเป็นเหล็กอยู่นะครับตกอยู่ในแม่น้ำอันนี้ก็ตื่นตาตื่นใจดีมีตรงนั้นเนี่ยมีชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์ที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังไม่สงบนิ่งนะครับก็โดยเฉพาะมีกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะครับที่ยังถืออาวุธปืนอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกับเมียนมาทางด้านตะวันตกของไทยแล้วก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวนะครับกว่า 200,000 คนกาญจนบุรีขึ้นมาตลอดริมทางรถไฟสายมรณะเนี่ยมีหมู่บ้านและก็ชุมชนคนลาวทั้งหมดเลยตอนที่ทีมงาน Spirit of Asia เนี่ยได้ไปถ่ายทำในช่วงฤดูแล้งเนี่ยเอาโดรนบินขึ้นไปถ่ายเนี่ยซึ่งผมกำหนดจุดแต่ละจุดที่เป็นสถานีย่อยๆของญี่ปุ่นทำไว้ให้นะครับก็สามารถเจอแนวทางรถไฟสายเก่าได้ตลอดทุกจุดนะครับแม้กระทั่งตัวเราเรียกว่าทางไต่ระดับนะครับเป็นรูปตัว O เมื่อก่อนเนี่ยหัวจักรเนี่ยเนื่องจากไอ้น้ำเนี่ยแล้วก็ของญี่ปุ่นเนี่ยมีขนาดเล็กไม่สามารถไต่เนินชันได้ถ้าเกิดเนินชันๆเนี่ยเขาจะทำเป็นรูปตัวโอหรือว่าตัวลิปบิ้นนะครับเพื่อจะไต่ขึ้นเนินอย่างเงี้ยนะครับยังมีอยู่แล้วก็ไม่ห่างจากถนนใหญ่มากนะก็ยังสามารถถ้าเกิดมีทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับต้องใช้งบประมาณนิดนึงในการปรับภูมิทัศน์เพราะนั้นเราไปสัมภาษณ์คนที่จะพอฟังแล้วยังมีอายุอยู่เนี่ยอายุล่าสุดสูงสุดที่เราได้คุยเนี่ยก็อายุ83ปีคุณตาก็เล่าพอให้ได้พอได้สังเขปว่าทางทหารญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้มากดขี่ข่มเหงกับชาวบ้านพื้นถิ่นเท่าไหร่นักส่วนใหญ่ก็จะใช้แรงงานจากเฉลยแล้วคุณตาก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้เส้นทางสายมรณะไม่ไกลจากค่ายเฉลยศึกก็เล่าบรรยากาศให้ฟังว่าลักษณะการทำงานก็เหมือนกับการเข้ากะ
ทำงานเช้าจดเย็นกะหนึ่งถ้าเกิดเร่งก็ต้องทำงานกะกลางคืนมีการขนหินขนไม้นะครับส่วนชาวบ้านก็ขายอาหารให้กับญี่ปุ่นกองทัพญี่ปุ่นก็จะมาสั่งอาหารสั่งเสบียงโดยกองทัพญี่ปุ่นจ่ายเป็นธนบัตรเงินเยนในยุคสงครามนั้นคุณตาก็เล่าให้ฟังว่ามีเป็นหีบๆเลยแล้วก็พอสิ้นหมดสงครามก็กลายเป็นแค่เศษกระดาษแล้วก็แจกกันไปแจกกันมาก็ปัจจุบันไม่มีแล้วไม่เหลือให้เห็นละมันมีตำนานลักในเรื่องของทหารญี่ปุ่นกับชาวบ้านนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่ที่เจอเป็นรูปธรรมก็คือหลังสงครามเนี่ยคนญี่ปุ่นทหารผ่านศึกญี่ปุ่นเนี่ยได้กลับมาประเทศเมียนมาแล้วก็มาสร้างวัดสร้างเจดีย์สร้างพระนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณชาวบ้านชาวเมียนมาณที่ตำบล นั้นที่เขาได้ไปตั้งฐานทัพแล้วก็ชาวมีความสนิทสนมชาวบ้านได้มาช่วยเหลือนะครับตอนที่แพ้สงครามก็หรือว่าบาดเจ็บชาวบ้านก็ได้ทำการรักษาแล้วก็นำส่งกับประเทศญี่ปุ่นตรงนี้จะมีเรื่องราวแบบนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีอยู่หลายที่ไม่ว่าจะเป็นที่ตันบูไซยัตก็มีเจดีเขาเรียกว่าเจดีญี่ปุ่นนะหรือว่าเจปอนพญาก็มีแล้วก็จะมีที่เมืองมิกินานะครับทางเหนือก็จะมีพระนอนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทหารญี่ปุ่นเป็นกองร้อยเลยโดนทหารอังกฤษถล่มแล้วก็บาดเจ็บล้มตายกันไปเยอะชาวบ้านก็ได้ทำการพาไปรักษาตัวรักษาหายแล้วก็นำส่งกลับประเทศญี่ปุ่นได้อย่างปลอดภัยนี่เขาก็กลับมาสร้างพระอย่างเงี้ยมีเยอะครับครับสรุปตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะครับจากสำนักงานทะเบียนสุสานสงครามฝ่ายพันธมิตรที่รวบรวมไว้นะครับว่ามีทหารที่เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 12,500 นายในจำนวนนี้เนี่ยเป็นชาวอังกฤษนะครับ 6,300 นายเป็นชาวออสเตรเลีย 2,800 นายเป็นชาวดัตช์ 2,500 นายและทหารของญี่ปุ่นเอกอีกประมาณ 1,000 นายนะครับครับขอไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทุกชีวิตและทุกครอบครัวสิ่งที่หลงเหลืออยู่วันนี้ครับจะเป็นสิ่งที่คอยย้ำเตือนให้เราได้ปฏิบัติตัวต่อมนุษย์ด้วยกันอย่างให้เกียรติในการมีเลือดเนื้อและก็มีชีวิตมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์เหมือนกันพวกเราต่างตกเป็นเหยื่อของสงครามมาลายุคสมัยแล้วล่ะครับจะต้องมีบทเรียนอีกสักกี่ครั้งครับที่จะเปลี่ยนสมรภูมิรบให้เป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพที่เราจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขกันเสียทีวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนร่วมเดินทางทุกท่านในทริปนี้ครับและเรื่องเล่าระหว่างการเดินทางที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ด้วยกันในวันนี้กับ Spirit Along the Way ทางไทย PBS Podcastวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ